นะครับเรื่องของการเรียนกีฬาร่มบินเนี่ยถ้าจะสนใจซะแล้วเนี่ยก็บอกง่ายอ่ะกีฬาร่มบินเป็นกีฬาที่ไม่อันตรายไม่อันตรายไอ้แพ้แพ้แพ้กันไม่มีอันตรายเหรอโอ้โหคือกีฬาทุกอย่างจะต้องมีกฎหรือกฎกติกามารยาทครับร่มบินเหมือนกันครับร่มบินเป็นกีฬาที่ไม่อันตรายต้องดูในกฎกติกาเหมือนกันกฎกติกามันมีกฎกติกามันมียังไงล่ะฮะผมไม่รู้จะมีกฎในตรงไหนนะมีกฎการบินเยอะมากมายเหมือนกับเครื่องบินเหมือนกันครับนักบินที่จะเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาเนี่ยครับระหว่างเรียนไปเราก็จะสอนเรื่องกฎกติกาอนุญาตการบินครับถ้าบินไม่แหกกติกาก็เจ็บตัวน้อยหรืออาจจะไม่เจ็บเลยครับพวกที่เจ็บส่วนมากจะแหกกฎดีเนาะเดี๋ยวอยากจะไปแหมอยากจะมีโอกาสที่จะได้บินสักครั้งนะมันจะได้ดังกับเขาบ้างนะฮะแล้วไปทีมชาติด้วยใช่ไหมทีมชาติเคยไปแข่งต่างประเทศบ้างหรือเปล่ายังไม่ได้ไปกำลังจะไปหรือเปล่าหรือว่ายังไม่มีคิวที่จะไปพ่อบอกให้เลิกทำไมอ่ะนะเป็นห่วงอะไรประมาณนั้นนะครับเนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยมีโอ้โหระดับก็เลยขอเสียงปรบมือให้กับปรบมือให้กับพานุพงศ์นะครับทีมชาติจังหวัดเชียงใหม่อยู่อำเภออะไรฮะอำเภอเมืองโอ้ยอยู่คนละที่ผมอยู่เชียงดาวตอนนี้น้องอ้ํากับน้องซีเกมขึ้นมาจากสนามแมคโครแล้วนะคะขึ้นมาแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวจะมาลงที่นี่อ้าววันไหนบอกว่ามันไม่น่าบินเลยวันนี้บรรยากาศเดี๋ยวลองดูอ่ะลองดูครับเมื่อกี้บอกว่าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมานี่ใช่ไหมมาขึ้นที่นี่มาขึ้นที่นี่เลยนะครับอ๋อมาขึ้นที่นี่เดี๋ยวเราจะได้ชมกันพ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมนะฮะอีกสักครู่เราเห็นว่าลงนะตอนนี้เราจะเห็นขึ้นบ้างนะพาราบอเตอร์นะครับขึ้นที่นี่อีกสักครู่นะครับบินผ่านผ่านแผงป่ะผ่านแผงบินควงผ่านแผงเลยทุกเรื่องนะครับนะอาจจะใช้อาจจะหันหลังบินก็ได้ใช่ไหมหลังบินน้องซีเกมกับน้องอ้ําที่จะมาขึ้นที่นี่นะคะก็เป็นสองพี่น้องนักกีฬาทีมชาตินะคะฝึกซ้อมโดยคุณพ่อก็บิน3 ล้อเมื่อสักครู่นี้นี่ครับนี่ก็นักกีฬาล่มบิน